ุณผู้ชมยังจำภาพของรถบรรทุกที่มาจอดเรียงอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้หรือเปล่าครับนั่นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางผู้ประกอบการรถบรรทุกเขาออกมาแสดงจุดยืนต้องการให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรนะครับแต่เมื่อวานนี้กลุ่มผู้ประกอบการนำโดยสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเขาก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีมาตรการตึงราคาน้ำมันจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับชวนคุยกันต่อกับคุณพิมพ์พิมลนะครับว่าภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกับเดือนกุมภาพันธ์ไหมครับมีการนำรถมาจอดริมถนนหรือเปล่าครับไม่เหมือนแน่นอนค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าคราวก่อนเนี่ยมาเรียกร้องเป็นไฟนอลซีซันไฟนอลก็คือสุดท้ายแต่คราวนี้มาบอกว่าสุดท้ายจริงๆมากันเฉพาะตัวแทนนะคะประมาณสัก30กว่าคนมาร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแบบนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้านับรวมๆของกลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกนะคะนับครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นไฟนอลจริงจริงค่ะคุณผู้ชมคะตัวประธานสภาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนบางกลุ่มมองว่าเวลาเขาออกมาเรียกร้องมันไม่เด็ดขาดพอค่ะที่จะทำให้รัฐบาลรับข้อเสนอมันก็เลยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น1พฤษภาคมนี้ถ้ารัฐบาลประกาศลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลจริงๆมีแนวโน้มว่าราคาต่อลิตรจะสูงกว่า30บาทผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกเขาก็จะขึ้นค่าขนส่งเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางกลุ่มตัวแทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเขาไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะคะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้พิจารณาทบทวนการแก้ปัญหาน้ำมันดีเซลคนที่มาเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องทุกข์ก็คือรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณมงคลชัยสมอุดร นะคะข้อเรียกร้องแก้ปัญหาน้ำมันดีเซลส่วนใหญ่จะคล้ายๆเดิมนะคะมีเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเมื่อก่อนถ้าจำกันได้เขาบอกว่าขอตรึงดีเซลลิตรละ25บาทแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าขอตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรต่อไปอีก1ปีนะคะอย่างที่สองผู้ประกอบการขนส่งเขามองว่าน้ำมันปาล์มแพงอ่ะพอมาเอามาผสมดีเซลก็ยิ่งทำให้ราคาแพงไปอีกเพราะฉะนั้นให้ตัดน้ำมันปาล์มออกชั่วคราวได้ไหมประเมินว่าราคาดีเซลมันจะได้หายไปประมาณลิตรละบาทครึ่งถึง2บาทนะคะอันดับต่อไปค่ะก็คือให้ไปลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลปัจจุบันเนี่ยลดอยู่แล้วนะคะลดเก็บชั่วคราวลิตรละ3บาทบอกว่าขอให้เหลือแค่20สตางค์ก็พอนะคะเรื่องที่4ก็คือไม่ต้องอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปโรงกลั่นสิงคโปร์ได้ไหมเพราะว่าราคาเนี้ยมันไปรวมค่าขนส่งค่าประกันภัยทั้งที่น้ำมันผลิตในไทยไม่ได้ส่งมาจากสิงคโปร์จริงๆแล้วถ้ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้ผู้ประกอบการเขาบอกว่านายกคะเปลี่ยนตัวเจ้ากระทรวงพลังงานใหม่ต้องบอกว่านายกครับนะคะเพราะเขาเป็นผู้ชายนะคะนี่คือข้อเรียกร้องนะคะคุณผู้ชมคุณธิดารัตน์คุณเชยสารคงเคยได้ยินข้อเรียกร้องในทำนองนี้มาแล้วนะคะค่ะดิฉันเคยได้ยินข้อเรียกร้องอันนี้มาหลายครั้งเหมือนกันในการนำเสนอข่าวแต่ละครั้งแต่ว่าถ้าหากเรานับดูแล้วตอนนี้มันเหลือเดดไลน์เพียงแค่3วันนี่เขาจะเลิกตรึงราคาเอาไว้คุณพิมพ์พิมลเขามาร้องเรียนตอนนี้มันจะทันจริงเหรอคะ28 29 30เวลาซะแล้วนะคะเพราะยังไงกลุ่มทางขนส่งเขาบอกว่าขอติดตามฟังคำตอบจากรัฐบาลแล้วก็บอกว่าจะยอมทำตามข้อเรียกร้องหรือเปล่าตรงนี้ต้องไปขอดูกันนะคะผู้ประกอบการขนส่งเขาบอกมาตลอดว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยจุดคุ้มทุนของพวกเขาคือลิตรละ25บาทถ้าแพงกว่านั้นถือว่าไม่คุ้มเพราะฉะนั้นถ้ารัฐยังเดินหน้าเลิกตรึงราคาดีเซลค่าขนส่งเนี่ยบอกว่าปรับขึ้นไปเลย 20-30% ค่ะไปฟังเสียงกันนะคะเพราะขนาดนี้เนี่ยราคาสินค้าในเมืองไทยนี่นะฮะมันปรับกันขึ้นอยู่แล้วแล้วถ้าผมประกาศขึ้นไปอีก 20-30% เนี่ยมันจะกระทบกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะเป็นไฟนอลสุดท้ายจริงๆถ้ารัฐบาลประกาศขึ้นเมื่อไหร่ผมก็ประกาศราคาสวนขึ้นมาทันทีต้องขอโทษประชาชนจริงๆมันเป็นความจำเป็นนะครับสุดท้ายแล้วครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะว่าจะได้ฟังคำตอบจากกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเพราะว่าเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานเขาประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีรายงานว่าเคาะแล้วว่า1พฤษภาคมจะใช้หลักอุดหนุนคนละครึ่งเทียบจากราคาดีเซลส่วนที่เกิน30บาทกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอุดหนุนครึ่งนึงราคาก็ปรับขึ้นตามจริงอีกครึ่งนึงนะคะถ้าเทียบราคาดีเซลขายปลีกตอนนี้จริงๆแล้วตลาดโลกเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วมันจะเป็นลิตรละ40
30บาทเพราะฉะนั้นกำหนดราคาใหม่นะคะมันจะต้องไม่เกินเพดาน35บาทต่อลิตรแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะ30จะกระโดดเป็น35บาทไปเลยไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าขั้นแรกเนี่ยขยับเป็น32บาทก่อนแล้วจะติดตามสถานการณ์ทุกๆ7วันค่อยๆขยับค่อยๆขยับถ้าจำเป็นก็ทยอยไปครั้งละไม่เกิน1บาทวันนี้แหละค่ะน่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนจริงๆออกมาจากกระทรวงพลังงานนะคะแต่ว่าที่แน่ๆยกเลิกชัวร์คือดีเซลพรีเมียมจะเลิกอุดหนุนราคาแล้วนะคะหมายความว่าเอกชนแต่ละรายเขาก็ไปกำหนดราคากันเองเพราะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยไปอุดหนุนลิตรละ9บาท57สตางค์ค่ะจะเลิกส่วนนี้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แพงแน่นอนนอกจากนี้น้ำมัน E85 ซึ่งหมายความว่าเป็นเบนซินที่ไปผสมเอทานอลที่ทำจากอ้อยจากมันสำปะหลัง 85% เนี่ยแหละค่ะกองทุนจะลดการชดเชยลงสัปดาห์ละ1บาทนะคะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมตอนนี้อุดหนุนอยู่ที่4บาท53สตางค์นะคะก็ค่อยๆทยอยก็แสดงว่าราคาก็จะค่อยๆปรับขึ้นเช่นกันก๊าซหุงต้มอีกตัวที่ยังคงเป็นไปตามแผนเดิมกำหนดเอาไว้จะปรับขึ้นครั้งละ1บาทต่อกิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่1เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งพฤษภาคมขึ้นมาอีกรอบอีก1บาทต่อกิโลกรัมหรือว่า15บาทต่อถัง15กิโลกรัมนั่นเองค่ะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือจากที่หลายคนเข้าใจว่าวันที่1พฤษภาคมอาจจะขึ้นมาเลยทีเดียว5บาท6บาทอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้นนะครับอาจจะค่อยๆทยอยขึ้นเป็นขั้นบันไดตามมาเรื่อยๆแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะค่ะวันนี้เดี๋ยวคงจะมีบอกออกมาอีกทีนึงค่ะนี่เป็นรายงานข่าวที่แบบว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามจะติดต่อสอบถามไปนะคะจากการประชุมเมื่อวานค่ะครับแต่ที่แน่ๆก็คือแน่นอนว่าขึ้นแน่นอนนะครับยกเลิกการตรึงราคาแล้วนะครับ